ทำวิดีโอแนวนอนให้เป็นแนวตั้งด้วยเทคนิคซ้อนสามครับจิ้มมาที่แอปแคปคัดเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มเข้าไปครับแล้วเราก็เพิ่มวิดีโอที่เราต้องการนะครับผมเลือกหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับอือสามตัวนี้ครับจิ้มเข้าไปครับจะเป็นตัวเลือกแบบนี้นะครับเพิ่มเข้าไปครับสามตัวครับจิ้มเพิ่มเข้าไป ็จะมีคลิปอยู่ในนี้นะครับผมขอปิดเสียงคลิปทุกตัวก่อนนะครับจิ้มตรงนี้ครับเลือเข้าไปก็เป็นการปิดคลิปทุกตัวแล้วนะครับคอาวนี้คลิปเป็นแนวนอนอยู่นะครับถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับเราเลื่อนหาคําสั่งรูปแบบนะครับจิ้มเข้าไปนะครับเจอคาว่ารูปแบบนะครับปรับวิดีโอเป็นเส่วน10ครับจิ้มเข้าไปครับ9กส่วนก็จะเป็นแนวตั้งแล้วนะครับจะมีช่องว่างตรงนี้1ช่องว่างตรงนี้หนึ่งนะครับเราจะเอาวิดีโอที่เราคลิปจะเอา เพิ่มเข้ามานะครับเติมเข้าไปนะครับด้วยคําสั่งภาพซ้อนครับจิ้มเข้าไปที่คลิปนะครับเลื่อนหาคําสั่งภาพซ้อนครับเจอแล้วก็จิ้มเลยครับก็จะได้คลิปอยู่กระโดดมาอยู่ด้านล่างนะครับจับแช่นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับให้อยู่ด้านล่างเต็มคลิปด้านล่างก่อนเลื่อนไปก่อนเต็มอย่างอ่ะเกประมาณนี้นะครับแล้วก็จับคลิปตัวนี้นะครับให้อยู่ด้านบนเลยครับเลื่อนไปเลยครับจับง่ายง่ายแบบนี้นะครับจับียับเลยครับ ได้แล้วนะครับมาอีกตัวนึงครับตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปครับแล้วเลื่อนหาคําสั่งภาพซ้อนเหมือนเดิมครับภาพซ้อนจิ้มลงมาแล้วจะเห็นว่าเราสามารถจะขยับได้นะครับจิ้มแล้วก็เอาลงมาตรงแถบล่างนะครับนี่แล้วก็เลื่อนไปเหมือนเดิมครับจิ้มแช่แล้วก็เลื่อนไปให้เต็มคลิปกันนะครับให้มันซ้อนกันให้หมดนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วก็จับคลิปตัวนี้นะครับตัวล่างจับลงมาข้างล่างเลยครับจับแบบนี้เลยง่ายๆเลยครับอนิ้วนี้จับมาเลยครับลลเล็งดีๆครับอ่าได้แล้วทีนนี้เราก็ได้คลิปมาซ้อนสามมาแล้วเรียบร้อยครับนอกนั้นเราก็ตัดให้มันสมบ,บูรณ์นะครับจิ้มเข้าไปครับคำว่าแบ่งฉากครับ จิ้มเข้าไปครับคลิปที่สองแบ่งฉากครับคลิปที่สามจิ้มเข้าไปครับแบ่งฉากครับลบส่วนที่ไม่ต้องการออกครับจิ้มเข้าไปลบครับจิ้มเข้าไปลบครับจิ้มเข้าไปลบครับจิ้มโลโก้ลบครับเราก็ได้คลิปที่สมบูรณ์แล้วครับกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาการตัดต่อวิดีโอง่ายๆแบบนี้ครับ